ทันข่าวประคำกีฬาบอลไทยบายมันโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่25 มกราคม 2564โดยใช้บอลครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สะเทือนที่1กุมภาพันธ์เปิดตัวเซนเซอากิระนิชิโนโดยทำเอาสะเทือนวงการฟุตบอลไทยกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อการรายงานล่าสุดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกจะเปิดตัวอากิระนิชิโนกุนซือระดับปรมาจารย์ของญี่ปุ่นคุมทัพในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากทางเซเซอากิระนิชิโนแยกทางกับทางทีมชาติไทยและก็ว่างงานได้ไม่นานล่าสุดทีมใหญ่ไทยลีกแถวย่านที่มีก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นชื่อจะเปิดตัวอากิระนิชิโนคุมทัพอย่างเป็นทางการเป้าหมายจะเบียดเอาแชมป์จากทางบุรีรัมย์ให้จงได้ซึ่งขุมกำลังของทีมตอนนี้พร้อมมากเลยนะขาดเพียงแท่หัวเรือใหญ่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนทีมเท่านั้นสำหรับทางเซเซอากิระนิชิโนถือเป็นกุนซือระดับปรมาจารย์ที่บุกเบิกฟุตบอลญี่ปุ่นสู่ความยิ่งใหญ่พาทีมชาติญี่ปุ่นประสบความสำเร็จมากมายผ่านการคุมทีมทั้งชุดเยาวชนรวมถึงชุดใหญ่มาแล้วพร้อมกันกับสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับทางสโมสรกัมบะโอซาก้าบนเวทีเจลีกซึ่งการมาของเซนเซอากิระนิชิโนในครั้งนี้จะช่วยยกระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนเพราะผู้เล่นทีมชาติไทยเต็มทีมและเขาคือผู้ที่ปลุกปั้นเยาวชนไทยอย่างแท้จริงและเขาจะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการวางระบบฟุตบอลญี่ปุ่นให้วงการฟุตบอลไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจ้าชายแห่งบรูไนเปิดใจหมดเปลือกครั้งแรกถึงการเล่นฟุตบอลที่ประเทศไทยโดยฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียเจ้าชายแห่งบรูไนที่ขึ้นชื่อมาว่าเป็นนักฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดของโลกหลังลงสนามบนเวทีไทยลีกเล่นกับสุขทางไทยจัดไป2แอสซิสต์จาก2เกมให้กับทางฉลามชนชลบุรี FC พร้อมกับเปิดใจหมดเปลือกในครั้งแรกมาว่าชื่นชอบเมืองไทยมากเลยนะยอมรับว่าคนไทยมีมิตรภาพที่ดีทุกคนทำให้ตนมีความสุขส่วนเป้าหมายต้องการจะพิสูจน์ตนเองกับทางทัพฉลามชนและอยากที่จะช่วยทีมเดินหน้าเก็บชัยชนะในทุกๆเกมโดยผมรู้สึกดีและก็มีความสุขเป็นอย่างมากกับผลงานของผมแต่ตอนนี้ผมพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อให้ร่างกายของผมมีความฟิตมากที่สุดแต่กับผลงานทั้ง2เกมที่ผ่านมานั้นผมเนี่ยเล่นได้อย่างแฮปปี้นะที่มีส่วนช่วยทีมกับ2เกมที่ผมลงสนามสำหรับในเรื่องของการปรับตัวใช้ชีวิตที่เมืองไทยผมชอบเมืองไทยเป็นอย่างมากคนไทยเป็นมิตรที่ดีกับผมเป็นอย่างมากสำหรับเป้าหมายที่แท้จริงของผมก็คือการช่วยชลบุรี FC ให้มีชัยชนะมากที่สุดในทุกๆเกมเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเจ้าชายแห่งบรูไนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับแซมเคอร์แข้งสาวออสซี่ผู้ทุบสถิติทิมเคฮิลโดยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022ที่กำลังทำการแข่งขันกันที่ประเทศอินเดียเพื่อจะคัดเลือกทีมไปทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2023ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกันในรอบแรกลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น2เกมซึ่งยิงประตูกันอย่างดุเดือดสำหรับเวทีคัดเลือกเอเชียในครั้งนี้ซึ่งดาวเตะที่พุ่งทะยานสู่การเป็นดาวซันโบของทัวร์นาเมนต์เวลานี้คือทางด้านของแซมเคอร์กองหน้ากัปตันทีมชาติออสเตรเลียวัย28ปีที่กดไปแล้วทั้งสิ้น6ประตูจากทั้งหมด2เกมซึ่งเรื่องราวของแข้งสาวรายนี้ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเพราะเธอกลายเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูให้กับทีมชาติออสเตรเลียมากที่สุดตลอดการจนขึ้นเป็นนักเตะที่ยิงประตูเยอะที่สุดในทีมชาติออสเตรเลียเมื่อยามลงรับใช้ทีมชาติในครั้งนี้แล้วเขาคนนี้เป็นใครกันแน่เขาคนนี้เกิดในตระกูลนักกีฬานะโดยแซมเคอร์นี่เกิดที่อาร์อีฟฟิชแมนเทลชานเมืองเพิร์ลรัฐเวสเทิร์นบนชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียเป็นนักเตะที่มีเชื้อสายอังกฤษอินเดียแม่ของเธอมาจากครอบครัวนักกีฬาพ่อแล้วก็ลุงของเธอนั้นเป็นนักฟุตบอลในอาชีพในเวสต์ออสเตรเลียฟุตบอลหรือว่า WAFL ยิ่งไปกว่านั้นแล้วเมื่อล้วงลึกไปถึงต้นตระกูลปู่ของแซมเคอร์เป็นนักมวยสากลรุ่นเฟเธอร์เวทและแม่เธอก็เล่นบาสเกตบอลในครั้งนี้โดยแซมเคอร์เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กนะฮะจนถึงอายุ13ปีโดยบ็อบบี้เดสโปตอฟกี้อดีตกองหน้าสโมสรเพิร์ลกลอรี่ที่กำลังทำหน้าที่บรรยายกีฬาได้พูดถึงความสามารถและก็พรสวรรค์ของเธอจนในที่สุดแล้วในวัยเพียงแค่15ปีแซมเคอร์มีโอกาสลงเล่นฟุตบอลอาชีพให้กับพางเพิร์ธกอรี่และก็ติดทีมชาติออสเตรเลียชุดเยาวชน7ปีในท้ายที่สุดในครั้งนี้เจ้ามาค้าแข้งต่างแดนในวัย19ปี
จากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในสโมสรฟุตบอลเพิร์ธกอรีซิดนีย์ FC ทำให้ถูกเวสเทิร์นนิวยอร์กทีมในสหรัฐนั้นคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2013สกายบลูปี2015ชิคาโก้เรดสตาร์ปี2018ซึ่งการออกไปค้าแข่งยังสหรัฐครั้งแรกอายุเพียง19ปีเศษเท่านั้นนอกจากวิถีการทางเดินทางไปค้าแข่งต่างแดนยังอเมริกันแล้วเรื่องของความสำเร็จแซมเคอร์ก็กวาดมาอย่างมากมายทั้งการคว้าแชมป์ V-League Championshipซิดนีย์ FC V-League Premiership 2014กับทางเพิร์ธกอรีในครั้งนี้และท้ายก็คือทำรายสถิติตลอดการมากมายโดยแซมเคิร์นั้นกลายเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลออสเตรเลียแม้ว่าเธอจะเป็นสปอร์ตสตรีแต่เธอก็ทำลายสถิติสูงสุดของวงการฟุตบอลออสเตรเลียมากมายโดยเฉพาะสถิติเรื่องของการยิงประตูเธอคือนักเตะทีมชาติที่ยิงประตูมากที่สุดตลอดการของออสเตรเลียทำลายสถิติทิมเคฮิลตำนานทีมชาติออสเตรเลียที่พึ่งบริไทยที่เคยยิงประตูสูงสุดในนามทีมชาติเอาไว้ถึง50ประตูแต่แซมเคิร์นั้นยิงไปแล้วถึง55ประตูซึ่งจากการยิง55ประตูในเกมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022นัดชนะอินโดนีเซียไป18-0ทำให้เธอแซงคีฮิลทันทีเลยนะเป็นนักสาวสวยคนนี้นะผมก็เป็นนักเตะที่ดูแล้วเนี่ยเป็นผู้ทุบสถิตินะฮะทิมคีฮิลนักฟุตบอลชายซะอีกนะครับโอ้โหถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงกระแสฟุตบอลหญิงเริ่มกลับมาอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโซเชียลโฮมลุงโนะเตรียมจะคัมแบ็กคุมทีมดังในศึกไทยลีก1ในครั้งนี้โดยสื่อโซเชียลตีข่าวว่าเซนเซอากิระนิชิโนะอดีตกุนซือทีมชาติไทยเตรียมจะคัมแบ็กกลับมาคุมทีมในแดนสยามอีกครั้งโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับทาง2ทีมดังในกรุงเทพที่ผลงานกระท่อนกระแท่นในครั้งนี้โดยกุนซือชาวญี่ปุ่นวัย66ปีได้แยกทางกับทางทีมชาติไทยเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วหลังไม่สามารถพาทัพช้างศึกผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายได้จากการจบอันดับ4รองบ๊วยของกลุ่ม Gหลังจากนั้นอากิระนิชิโนะก็เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดและก็ไม่ได้รับงานคุมทีมไหนอีกเลยจนกระทั่งล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีข่าวลือสนั่นโลกออนไลน์มาว่านิชิโนะเตรียมจะกลับมาคุมทีมในเมืองไทยกันอีกครั้งโดยเชื่อมโยงกับ2ทีมดังแห่งศึกไทยลีก1อย่างทางบีจีปทุมและก็การท่าเรือ FC ที่ผลงานของทั้ง2ทีมถือว่าตกลงไปมากเลยนะฮะหากเทียบกับขุมกำลังที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามหากทางนิชโนกลับมาคุมทีมในไทยตามที่เป็นข่าวจริงอาจจะต้องลดเพดานค่าเหนื่อยที่รับสูงลิ่วสมัยคุมทีมชาติไทยราว 3-4 ล้านบาทต่อเดือนเพราะด้วยราคาเลทนี้คงเป็นไปได้ยากที่สโมสรจะยอมจ่ายให้ได้ในยุควิกฤตการณ์โควิดแบบนี้สำหรับทางอากิระนิชโนผลงานคุมทีมชาติไทยพาทีมชุดยู23ปีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะผมเป็นทั้งว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเก็บเงินรอได้เลยฟอนตาเล่ครอดคอลเลกชันพิเศษชนะให้แฟนคลับได้จับจองนะโดยคาวาซากิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เก่าเจลิก4สมัยและต้นสังกัดใหม่ของทางชนาธิปสงกสินนารุกกัปตันทีมชาติไทยได้เลิกครอดคอลเลกชันนะฮะสุดพิเศษให้กับแฟนคลับของเจ้าเจได้จับจองเป็นเจ้าของออกมาอย่างเป็นทางการโดยสินค้าที่ระลึกดังกล่าวนั้นเป็นเสื้อคอกลมสีขาวที่พิมพ์รูปเสือการ์ตูนลายคาวาซากิที่อกข้างซ้ายเป็นการบ่งบอกถึงการต้อนรับปีขานและมีชื่อของชนาธิปเป็นภาษาอังกฤษอยู่บนตัวเสื้ออีกด้วยส่วนของที่ระลึกชิ้นที่2คือพวงกุญแจสุดครูที่เป็นลายเดียวกันนั่นเองสำหรับสินค้าที่ระลึกทั้ง2รายการจะเปิดจำหน่ายในวันที่28มกราคมนี้โดยเสื้อจะอยู่ที่ราคาตัวละ 3,300 เยนหรือ955บาทส่วนพวงกุญแจจะอยู่ที่ราคาอันละ770เยนหรือราคา223บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินในช่วงเวลานั้นกันอีกด้วยส่วนแฟนบอลที่สนใจสามารถเข้าไปคุยรายละเอียดนะฮะได้ที่เว็บไซต์ fontale.co.jp ในครั้งนี้ใครเป็นแฟนทางชนาธิปสงกสินคนนี้อย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยผมว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่25มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ